ตอนนี้แต่งตัวเสร็จแล้วก็จะแบบสั่งไปในแบรนด์ของเขาเลยคือเลยนี่เป็นรูปโมฮอคกับ Mercedes Benz วันนี้นี่ก็คือใครที่ใส่ชุดที่เป็นของแบรนด์เขาหรือไปซื้อชุดที่นู่นก็จะมีถ่ายรูปพอร์เทรตให้นะครับใครที่สนใจรูปก็ปริ้นรูปในราคา500บาทพร้อมลายเซ็นของพี่ชัชการนี่ครับเดี๋ยวไปงานเลยนะครับตอนนี้ก็จะ10โมงละไปครับNo butcher's son. I knew you couldn't tell the butcher man come, 'cause I'm a all-round man. Oh, I'm a all-round man. I mean I'm all-round man. I do most anything that come to hand. Now I ain't no plumber, no plumber's son. I knew you couldn't tell the plumber man come, 'cause I'm a all-round man.Oh, I'm an all-round man. I mean, I'm an all-round man. I do most anything that come to hand. Now, I ain't no miller, no miller's son. I can do your grind and tell the miller man come, 'cause I'm an all-round man. Oh, I'm an all-round man. I mean, I'm an all-round man. I do most anything that come to hand.ผมว่าคงแบบแอบๆทำแบบไม่บอกอะไรนะแล้วแบบผมว่าเดี๋ยวเขาคงทะเลาะกันอีกรอบเดี๋ยวเอามาแจกเดี๋ยวผมไปเตรียมของก่อนเดี๋ยวเขาจะพาทัวร์ห้องนี่เนาะคนที่ให้ผมเป็นพนักงานแบงก์อินทาวที่อเมริกาไม่ชัวร์ว่าเขาแต่เขาน่าจะอยู่ทันก่อนกับรีบจ็อบตายเขามาให้ผมแล้วบอกผมไม่ได้เล่นนะอะไรเงี้ยซื้ออะไรก็มีติ๊กเกอร์แล้วรู้สึกว่าติ๊กเกอร์มันเป็นตัวแทนของแบบความที่เราแบบโตแล้วทำงานแล้วแต่เรายังเหี้ยกันได้อยู่อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าอย่างนั้นนะเราอยากให้ฝรั่งมันตามเก็บเราอ่ะคือแบบเราตามตูดฝรั่งมาเยอะมากแล้วแบบไปต่อคิวของแพงๆรองเท้าคู่ละ50,000นึกออกปะโดยที่แบบเราก็ไม่รู้ความหมายด้วยนะว่าทำไมเราถึงก็แบบอ๋อถ้าเราใส่แล้วจะเท่เราเลยเริ่มวางแผนว่าปีนี้มันต้องมีฝรั่งเริ่มเก็บผมเก็บสโตซี่แต่เป็นสโตซี่ยุคแรกยุคแบบ1,980ยุคแรกก่อนถึง2,000ทั้งหมดอย่างเงี้ยถ้ามันสมบัติอ่ะวันหนึ่งทูลี่มันอาจจะเหี้ยจนคุณเลิกรักมันเป็นไปได้เพราะว่าแบบวันหนึ่งพอทุกอย่างมันเข้าตลาดแม้หรือว่าวันที่ศิลปินที่คุณรักแม่งเข้าแกรมมี่แล้วคุณเกลียดพอแค่บอกว่าแบบมึงแมสแล้วแต่วันนั้นคุณอาจจะยังมีของพวกนี้อยู่ซึ่งผมว่าแม่งเป็นออริจินอลทูลี่ในวันที่แบบเรามานั่งเล่นกันแบบนี้ผมว่ามันวันเด็กมันสำคัญนะที่เป็นไอเดียที่กะจะล้อเล่นแบบที่เขาชอบล้อนายกกันหรือเปล่าวันเด็กไปดูห้องทำงานนายกผมคิดตั้งแต่เด็กจะไปทำเหี้ยอะไรวะนายกเหี้ยอะไรเงี้ยเราก็เอามาล้อเขาอะไรเงี้ยแต่ของเราพยายามให้มันมีประโยชน์ขึ้นถ้ามีอะไรก็ถามพนักงานที่นี่จะเรียกว่ากุฏิเจ้าอาวาสเหมือนวัดนึกออกปะเราเรียนจบสถาปัตย์เราก็พยายามออกแบบเลยเล่าให้ฟังให้ที่นี่เป็นเหมือนวัดตรงนี้จะเป็นที่ที่ผมใช้ถ่ายงานเลยเพื่อนๆผมมาก็จะเนี่ยก็จะดูดบุหรี่จะดูดกัญชาอะไรกันอยู่แถวนี้ผมไม่ดูดกัญชาแต่เพิ่งมาดูดเมื่อปีที่แล้วเพราะว่าเจอมะเร็งแล้วก็รักษาจนมะเร็งหายขาดแต่ไม่ได้ด้วยกัญชาอย่างเดียวนะด้วยวิธีอื่นๆอะไรเงี้ยต้องล้างไส้ล้างอะไรก็พยายามแล้วก็เดี๋ยวก็พามาชมกันห้องนี้เป็นห้องที่เราใช้คิดงานโซฟาที่เห็นเยอะๆอ่ะถ้าเกิดว่าคุณชอบอ่านสเตตัสที่เราเขียนยาวๆอ่ะเราจะอาชีพโต๊ะทำงานของผมคือการนอนบนโซฟาพวกนั้นแหละเวลาผมทำงานเวลาผมไปซื้อโซฟาผมจะเลือกอันที่ผมท่าประจำที่พนักงานของผมคือตั้มเนี่ยตั้มเคยมาฝึกงานที่เนี่ยทุกครั้งตั้มจะเห็นผมนอนโซฟาเขียนสเตตัสครับสเตตัสที่คุณเห็นทั้งหมดคือการนอนเหยียดขาอยู่บนโซฟาทั้งหมดอะไรเงี้ยโอเคห้องนี้ไม่รู้จะเข้ากันยังไงเยอะเกิน20คนไหวป่ะพี่เข้าได้แต่จริงก็ลองแม่งเข้ามานอกจากจะแบ่งบ้างหรือว่าไอ้ตั้มเคยนอนที่นี่บอกผีเยอะมากเลยเจอป้าด้วยเพราะว่าในห้องหนูน่ะจะเป็นห้องเก็บพวกฟิล์มเก่าจะมีพวกฟิล์มแบบฟิล์มพระรูปศพรูปอะไรเยอะเขาก็บอกกันว่าแบบพลังวิญญาณเยอะมากเลยมา
เข้ามาเท่าที่แม่เข้ามาแบบที่อยากเข้าแล้วไม่ได้ทันได้ดูก็จะแบ่งเป็น2พาร์ทเวลาคนเข้ามาอย่างเงี้ยก็จะเห็นอันนี้ก่อนถ้าเกิดว่างานโฟโต้ผมน่าจะแบ่งเป็น2แบบง่ายๆเนาะแบบนึงก็เป็นแบบทูลี่ที่ทุกคนเห็นเนาะรูปก๊อปความสะใจดูแล้วมีพลังส่งพลังกับอีกงานนึงมันก็จะเป็นงานที่เป็นเค้าเรียกว่าอะไรเป็นงานโบราณคดีภาพถ่ายเนาะบางงานที่แบบเก็บไว้เป็นมรดกอะไรเงี้ยมันก็จะถูกจ้างไปถ่ายในวันสำคัญเช่นวันปิดก่อนทุบโรงแรมดุสิตนึกออกปะแล้วก็จะมีแบบอะไรงานบางงานผมไม่ค่อยได้อัพให้คนดูอย่างเงี้ยซูกิโซะมือกีตาร์ไอจาแปนมารีเควสเราไปถ่ายอะไรเงี้ยก็เจ้าของกินเนสบุ๊กคุณเพชราชาวราชเคยได้ยินเพลงหยาดเพชรไหมหยาดเพชรน้ำน้ำหนึ่งอะไรทั้งอย่างนะก็เป็นเจ้าของนะเขาบอกเป็นนะนางเอกค้างฟ้าตลอดการคนที่เล่นหนัง400เรื่องแล้วก็ออกเล่นหนังเยอะจนออกกองแล้วไฟสมัยก่อนมันไม่มีไฟสมัยแบบสมัยเนี้ยไม่มี LED ก็เป็นไฟใหญ่ๆเขาก็ตาบอดการกองถ่ายก็เลยกลายเป็นเพลงหยาดเพชรไงเพราะว่าพูดถึงว่าแม้อยู่ในความมืดมนอะไรเงี้ยก็จะเป็นอย่างนี้มีงานอย่างนี้แต่ก่อนพี่ก็ชอบถ่ายรูปไปทั่วแหละแต่พอแก่ขึ้นก็บอกว่ามันจะทำทุกอย่างเล็กลงยิ่งใหญ่ขึ้นทุกอย่างจะเล็กลงก็เหลือแค่ไอ้ตรงเนี้ยเก้าอี้กับฉากเนี้ยเดี๋ยวน้องสามารถนั่งตรงนี้แล้วก็ให้เพื่อนถ่ายเลยได้กดโฟโต้มาสวยแน่นอนมันถูกจัดมาแล้วว่าหลักของภาพพี่ชอบพี่ไม่ค่อยดูงานภาพถ่ายเท่าไหร่แต่พี่ชอบดูงานภาพเขียนกับชอบดูงานปั้นเวลาเราดูพวกรูปปั้นหินแต่เงามันจะครบอะไรเงี้ยเราไม่ค่อยมีแรงบันดาลใจจากภาพถ่ายเราชอบดูปั้นแสงที่มันสวยในภาพเขียนยุคนึงอ่ะมันจะเป็นแสงผ่านหน้าต่างตรงเนี้ยคนที่นั่งมามีทั้งพูดชื่อได้และพูดชื่อไม่ได้มากมายเลยด้วยซ้ำอย่างนี้แหละเวลาคนนัดถ่ายอย่างเช่นแบบบางคนเรียนจบแล้วอยากมีรูปตัวเองเป็นเหมือนกับเราถ่ายรูปเป็นมรดกแล้วก็ถ่ายรูปเป็นมรดกเรียนจบม.6ก็มีมาทักผมจบม.6จบมหาลัยคนเลื่อนขั้นก็มาถ่ายก็จะมาอยู่ตรงนี้ผมก็จะนั่งทำงานตรงนู้นส่วนใหญ่ตรงนี้เขาก็จะนั่งคุยอะไรกันตรงนี้ก็เนี่ยที่นอนเขียนสเตตัสส่วนใหญ่จะอยู่อย่างเงี้ยจะมีโซฟาเยอะก็ชอบนอนเขียนสเตตัสเป็นชาติอากาศไม่ง่ายนะผ่านอะไรมาเยอะก็เป็นอย่างนี้อันนี้กล้องที่สร้างประดิษฐ์เองนี่กับพี่โจผมนั่นเป็นห้องมืดเดี๋ยวพี่โจใครอยากพาเข้าน่าจะมีความสนใจกล้องฟิล์มเยอะพอในหลวงสิ้นก็จะมีพวกแบบริ้วล้อมาโลขายอะไรนึกออกปะแล้วอันนี้เปิดห้องฟิล์มยังไงอันนี้ไม่เคยใช้ของแพงเพิ่งเคยเปิดเนี่ยยังไม่เคยแกะเลยในหลวงไม่ได้ใช้ใช่ไหมแต่ว่าอยู่กับผมคนที่เขาให้ผมก็มองว่าก็อยู่กับผมก็ไม่เคยเห็นจำต้องใช่โอ้ยนี่งานผมเนี่ยความรู้สึกมันดีใจมากเลยเนอะเวลาคนแบบเอารูปเราไปห้อยอ่ะสมัยก่อนนี่ผมชอบบอกว่ารูปเราแบบอยู่บนบิลบอร์ดอยู่ในหนังสือคนกดไลค์ก็เท่านั้นน่ะแต่ทุกวันนี้งานของผมคือแบบคนแม่งยกมือไหว้อยู่บนหิ้งพระอย่างเงี้ยใช่ป่ะพี่ครับขอดูที่ครับก็จะนี่ของพี่เขาแต่พี่รู้ว่าผมถ่ายอยู่แล้วใช่ป่ะใช่ครับคือมันน่าภูมิใจไหมที่แบบงานของเรามันไม่ได้เป็นแค่คนกดไลค์กดแชร์เท่านี้มันทำให้อีโก้เราใหญ่ขึ้นถ้าเกิดพูดในมุมหนึ่งนะแต่ว่าแบบเห็นป่ะแบบรูปของเรามันกลายไปอยู่บนคอคนแล้วแบบรูปเราคนยกมือไหว้รูปอะไรห้องนี้ก็เลยทำให้ผมอินกับเรื่องแบบนี้อะไรเงี้ยนี่มีเรื่องอันนึงเล่าโชว์ให้ฟังปกติผมถ่ายก็จะไม่ค่อยพลาดเท่าไหร่นี่วันก่อนผมถ่ายชุดไทยที่เป็นชุดโบราณเช่นผ้าอายุ100ปี200ปีผ้าพวกนั้นก็จะมีผ้าที่แบบเคยใช้ในวังสมัยก่อนผ้าสมัยอยุธยาซึ่งไม่เกี่ยวกับรัตนโกสินทร์นึกออกปะคนทำพ็อปอ่ะเขาก็อยากจะมีรูปตัวเองกระจกเพราะว่าเขาก็เป็นนักโบราณคดีชุดเสื้อผ้ามาภาพสุดท้ายก็เลยขอใส่ถ่ายพอใส่ถ่ายปุ๊บฟิล์มไหม้หมดเลยหน้าไหม้แต่ของที่เป็นของเจ้าอยู่ครบไหนโอ้โหพูดไม่ได้มันอธิบายไม่ผมก็ไม่เชื่อแต่ว่าผมก็ไม่เคยพลาดไงคือเหมือนว่าเขาไม่คู่ควรเออถ้าพลาดมันคงไม่พลาดมันคงพลาดหมดหรือเปล่าปะมันไม่พลาดเฉพาะจุดเพราะว่าก็จะมีเรื่องที่อธิบายไม่ได้อย่างนี้เยอะสมัยก่อนเราเคยเห็นลูกคนรวยสมัยใหม่ที่ขับรถชนแล้วหนีคดีไหมสมัยก่อนทำคนตายทำอะไรตายหนีคดีไปวัดสวดมนต์ไม่เป็นหรอกห่มจีวรยังห่มไม่เป็นเลยแต่วันจะออกมาแล้วถ่ายรูปอะห่มไม่เป็นก็เลยต้องทำชุดเกาะเซย่าไว้ครอบเกาะเซย่าถ่ายแต่บางคนเขาก็บอกเอามาใช้เพราะว่าจะได้แบบขึงสวยๆเป็นภาพแต่จริงๆแล้วในอีกสาเหตุหนึ่งผมว่าแบบมันทูรี่มากๆเลยแบบเออแบบหนีอะไปบวชอะอะไรเงี้ยขอให้ความเห็น
ว่าพญาธนวณิชมีความมลทินมัวหมองสมัยก่อนมันคือคำว่าคอร์รัปชันอ่ะจะปลดออกหรือจะทำเช่นไรคำว่าทำเช่นไรแม่งคือประหารจอมพลป.พิบูลสงครามใบประหารชีวิตคนอ่ะเนี้ยผมก็จะเก็บพวกนี้ไว้เราควรรู้ประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ก็ไม่จริงนะผมไม่ได้บอกให้เชื่อผมรู้ว่าความมันมันอยู่ที่ใครเขียนอ่ะประวัติศาสตร์จริงๆแล้วแค่นั้นเองมูลมันเออใช่ป่ะจะมีอะไรมันไปกว่าเรื่องเจ้าเหมือนที่เราดูแฮร์รี่พอตเตอร์Daddy been gone. Says he must have been a preacher. Daddy had a long coat on. He had a long coat on. He had a long coat on. Says he must have been a preacher. Daddy had a long coat on. Baby, who been him? Since your daddy been gone, I don't know who the man was. Daddy had a. Put my net.มาถึงแล้วของฟรีต้องรีบไฟฟ้าสั่งกับคนบ้าครับนานๆสั่งทีรีบมาสั่งฝากร้านหน่อยพี่ฝากร้านเป็น Big Dog Tattoo นะครับอยู่ที่พัทยาครับผมถ้าจะติดตามก็เซิร์ช Big Dog Tattoo พัทยาใน Facebook ได้เลยครับเดี๋ยวจะมีโชว์ขึ้นมาเด็กที่อยู่รัฐสภาน่าจะชอบนะฝนตกอย่าไปดูนุ่มในสระมาถังมือสองปูนแล้วปวดหัววิ่งเจ็บแต่ไม่ได้เจ็บเท่าสองน่าจะไม่เจ็บเท่านิ้วไหมไม่เจ็บไม่เจ็บเท่านิ้วครับแต่ว่ามันจะแสบๆหน่อยขึ้นหน้าเลยนะเดี๋ยวตอนตักไม่ถ่านนะเดี๋ยวได้ยินเสียงกรี๊ดเดี๋ยวได้ยินเสียงร้องเราดูตอนเสร็จเดี๋ยวร้อยอย่างไรอ่ะวันหนึ่งถ้าเราถนัดอะไรอ่ะแป๊บเดียวอ่ะเราจะรู้ว่าแม่งจะไปยังไงเหมือนเราขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะถ้าเราว่าตอนนี้แม่งมีทางลัดอ่ะเราจะไปทางนั้นได้เหมือนกับสัตว์อย่างเงี้ยพอเรามีประสบการณ์เยอะๆแบบนี้เราก็รู้ว่ามันควรทำยังไงมันก็ง่ายครับหมกในหมกไหมหมกไว้ขอบคุณมากครับยินดียินดีจริงจริงได้ทั้งสองโกเรียกพี่จริงโอ้ยเด็กนั่งใจเรียนนั่งเกลืออย่าไปเกเรอย่าเป็นเด็กเหี้ยนะนี่แล้วลูกสมเกเรป่ะตอนเด็กไม่เคยเกเรแล้วโตปกติถ่ายภาพก็ไม่เคยเกเรก็ใช้เนี่ยแค่นี้ครับผมขอบคุณมากครับก็จะมีแบ็คกราวด์มีไฟมีกล้องแล้วก็เขาก็อ่านแสงประมาณนี้บุหรี่ไม่ดีนะดีดีอ่ะดียังไงดูแล้วทำให้สบายใจถ้าคุณดูอารามีมันก็จะพาไปทัวร์นรกสวรรค์บ่อยๆผมว่าตอนนี้รู้จักนรกจริงๆก็เป็นยังไงเพื่อนผมชื่อตั้วนะครับก็เป็นหนึ่งคนที่เป็นสวัสดีคนบูลลี่เนาะที่เราเอาพี่ตั้วมาเพราะว่าคนบูลลี่เนี่ยหรือว่าเด็กรุ่นใหม่ทั่วไปเนี่ยมันหวังที่จะเก๋าซึ่งมันเก๋ากันน่าเป็นห่วงมากงั้นชาวอื่นไม่รู้ล่ะแต่ชาวทูลี่ต้องเก่ามันมีคุณภาพพี่ตัวเล่าหน่อยว่าพี่ตัวทำอาชีพอะไรสวัสดีวันเด็กเนี่ยครับนะคือในที่เนี้ยผมดูเลทอายุแล้วตั้งแต่18อ่ะ15ไปจนถึง40คำว่าคนจริงหรือนักเลงเนี่ยครับหลายๆคนในที่เนี้ยไม่เข้าใจยังมองว่าการต่อยตีการใช้กำลังการบู๊กระดุกดีอายุเนี่ยแม่งคือสิ่งที่สุดยอดนะคนที่เป็นมาเฟียเหนือกว่าคนที่เป็นมาเฟียคุณคนที่อยู่ในรัฐบาลอาวุธที่สำคัญที่สุดไม่ใช่หมัดครับแต่เป็นปากกาความรู้ถนนหน้ารถไฟฟ้าทุกเส้นที่มีของขาย มันคือการคอร์รัปชันในการจ่ายค่าสวยเทศกิจใช่มันคือถนนที่เราพึงจะเดินได้โดยที่คือถ้าไม่มีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่อ่ะเราสามารถเอาแม็กบุ๊กไปนั่งทำงานบนร้านแม่งได้นะแต่เรารู้สึกว่าเราต้องเดินหลบร้านก๋วยเตี๋ยวเฮ้ยนั่นเป็นสิทธิ์ของเรานะเว้ยบนถนนที่สะอาดคือความเก่าของแต่ละคนไม่เท่ากัน
แต่ถ้าเก่าแล้วติดคุกเรียกว่ากระจอกครับสำคัญที่สุดนะครับพ่อแม่นะครับความกตัญญูมีพลังพ่อแม่มากๆเหลือมนุษย์นะครับวันที่พวกคุณติดคุกคุณจะไม่เห็นหน้าใครเลยไอ้พวกเพื่อนที่บอกกอดคอไอ้สัตว์แดกเหล้ากูเหี้ยกูรักมึงคุณจะเห็นหน้าพ่อแม่คุณมานั่งเฝ้าอยู่หน้าห้องขังซึ่งแม่งบาดใจพ่อแม่ต้องมายกมือกราบคนนู้นคนนี้แต่ผมไม่เคยติดคุกนะห้องขังผมก็ไม่เคยโดนแตะอยู่เป็นอยู่เป็นอยู่ให้เป็นครับผมว่าวันนี้ก็คงโอเคกว่าที่จะไปนั่งเก้าอี้นายกอะเนาะนายกเหี้ยๆคนนึงที่ไปปล้นเข้ามาอย่าไปเที่ยวด่ารัฐบาลการเมืองอะไรด่าไปเราเปลี่ยนแม่งไม่ได้หรอกเปลี่ยนได้อย่างเดียวคือเปลี่ยนตัวเองครับความรู้ครับความรู้ความรู้ความรู้เท่านั้นปัญญาความรู้ไม่ใช่ความรู้ในโรงเรียนนะความรู้ถ่องแท้ในเรื่องที่คุณสนใจเรื่องนึงตัดผมไม่เก่งที่สุดทำบ็อกซ์สกีนี่เก่งที่สุดเป็นอาชีพแบบมวนกัญชาเก่งที่สุดเหี้ยคนมวนกัญชาของ Snoop Dogg ได้เงินเดือนละ1.7 ล้านนะครับใช่ป่ะเห็นป่ะเห็นป่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าคุณหลักดีโอเคเนาะก็วันนี้ก็เฮ้ยแต่เรามีของแจกนะจ๊ะมีของแจกมีเล่นเกมมีทำอะไรป่ะอ๋อพี่จับฉลากงั้นวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณพี่ตัวเนาะครับขอบคุณพี่ตัว Pull your titties, tell the milkman come, cause I'm an all-round man.